พอได้ปั๊บคุณก็ด่าอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับมันไม่เกี่ยวหรอกครับไอ้ที่ผมมีกระแสก็คือผมอ่ะเป็นคนโดนกระแสค่อนข้างหนักแล้วเราก็ตอบชัดเจนแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบให้มาก้าวล่วงผมบอกว่าผมไม่เอาผมตอบไม่ได้ว่าผมจะเอาหรือไม่เอาทีนี้คนเราพูดว่าผมไม่เอาก็เลยภาวนาให้ไม่เอาให้มันไม่ได้ผมว่านั่นแหละครับคือการตั้งโจทย์มาที่ผิดตั้งแต่แรกคือการก้าวก่ายสิทธิของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วเวลาที่ก้าวก่ายมาแล้วก็กลัวพลาดก็เลยช่วยกันภาวนาว่ามันต้องไม่ได้พอได้ขึ้นมาก็จะบอกต่อว่าไม่ยุติธรรมหรือได้แล้วต้องถูกด่านะฮะผมว่ามันเลอะเทอะนะฮะมันไปกันใหญ่นะฮะคนเราต้องหัดรู้แพ้รู้ชนะคนชนะก็คือชนะคนแพ้ก้าวล่วงคนอื่นต้องมาขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะคุณถึงไปต่อได้นะครับในแง่ของระหว่างโกโก้กับพี่ลูกเกดจะมีภาพที่น้องไปขอโทษที่ทำอะไรถ้าจะมีภาพนั้นลูกเกดต้องมาขอโทษผมก่อนนะครับเพราะว่าก้าวล่วงเวทีผมนะผมถึงปล่อยเด็กของผมออกไปเพราะเนื่องจากว่านับจากนี้เป็นต้นไปเด็กจดปลายปากกาเซ็นกับผมแล้วทุกคนทั้ง5คนการทำงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยเราสั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในกฎกติกาที่เหมาะสมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่ยืนยันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าโดยหลักการเด็กก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ซึ่งผมก็แก่กว่าคุณลูกเกดครับกลัวไหมครับว่าแบบว่าจะมีกระแสดราม่าติดตัวน้องโกโก้ไปตลอดติดตัวคนพูดหรือติดตัวโกโก้เราไม่ได้พูดนะครับเหตุผลเราไม่ได้เริ่มต้นนะครับการพูดจะคือการติดต่อมาเราไม่ได้ติดต่อไปโทรมาพูดเราไม่ได้โทรไปพูดพูดถึงผมผมไม่ได้พูดถึงเขาแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้ตลอดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่แล้วเรื่องอะไรผมเงินก็เงินผมเวทีก็เวทีผมแล้วผมจะต้องตัดสินใจตัดสินตามที่เขาอุทานออกมาเหรอครับมันก็ไม่แฟร์ถูกไหมฮะมันไม่แฟร์ครับคนทำงานก็ต้องได้ผลงานคนอยู่เฉยๆพูดไปก็ได้ลมๆแรงๆผมว่ามันก็ถูกต้องแล้วจะเอาอะไรครับอยากให้เรื่องนี้จบจบไปนานแล้วจบไปนานแล้วผมว่าคุณลูกเกดหรือใครก็แล้วแต่คนจบแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะที่มีการแบบมาแท็กกันอีกแล้วก็มาแบบกันแนกันแหนกันใน Facebook The Face นะครับรวมถึงคุณคริสหอวังก็มาถามรวมถึงคุณป้อมวินิจก็มาพูดคำว่าพูดคำหยาบแล้วก็มาเปลี่ยนคำไม่หยาบแล้วถ้าผมพูดบ้างล่ะโอ้โหแต่งหน้าทุกคนแล้วอย่างเงี้ยคำเดียวที่เขาพูดอ่ะคุณคิดดูสิคนเราอะบูลลี่คนไม่รู้จักจบอะแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมเหมือนปราบคอร์รัปชันอะแต่เอาคนคอร์รัปชันมาปราบอะเมื่อไหร่จะจบสักทีอะครับคุณคิดว่าโลกสวยต้องไม่บูลลี่คนแต่คำทุกคำที่ผมได้รับโคตรจะบูลลี่เลยครับแต่ผมทนได้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยตอบโต้กลับอ่านเพลินๆเพราะพี่เอามาให้อ่านผมก็บอกว่าทำบุญครับคนเหล่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนเราถ้าบอกว่าตลาดบนทำทุกอย่างถูกคนดีๆเขาไม่พูดจาสระเอหอยหีบสระอียอยักษ์หรอกครับนะฮะไม่มีใครก็พูดกันเกิดมาผมยังไม่เคยพูดนอกจากพูดเล่นกับเพื่อนแต่ผมคงไม่พิมพ์ใน Facebook ผมนะฮะคนที่พิมพ์ได้คือใจแข็งจริงๆครับอ๋อไม่ผมไม่สนใจกับคนอคติครับผมไม่สนใจคนอคติตราบใดที่คณะกรรมการแล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์มันคือสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้ตั้งรับเลยเพราะว่าทุกวันนี้ถ้ามัวแต่ไปตั้งรับคนไร้สาระก็ไม่ต้องทำอะไรกินซวยล่าละครับนะฮะชีวิตเราทำงานแล้วก็หาชื่อเสียงแล้วก็หาผลกำไรจากการประกอบธุรกิจถ้านั่งมโนกันไปเรื่อยๆหารูปบ้าๆบอๆมาโพสต์แล้วมาด่ารัวๆโดยที่เว้นชื่อไว้ใครๆก็รู้ครับนะอย่าทำเลยฮะมันไม่ได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเสียเครดิตเปล่าๆเพราะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ได้อยู่ที่คำพูดเลยนะเพราะว่าผมไม่เห็นคุณทำอะไรเลยนอกจากนั่งพูดได้ไปวันๆสุดท้ายค่ำคืนนี้ก็คือเชิญฮะผมว่าน้องเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วผมชอบน้องตอนที่น้องเป็นผู้หญิงแบบเอ็กซ์ตรีมคือผู้หญิงที่
ไม่ใช่เป็นผู้หญิงจนเกินไปไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เฉื่อยแฉะจนเกินไปเป็นผู้หญิงแบบนักเลงแล้วน้อง